สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมนะฮะเทมบุระรับหน้าที่พิธีกรในวันนี้นะครับอยู่กันที่แฟนเพจของ Aura Mineral Water เองหลายคนอยู่ในไลฟ์อยู่แบบนี้นะฮะแล้วก็ที่สำคัญในวันนี้มีแฟนคลับของหนุ่มสุดฮอตคนนึงนะครับที่นั่งอยู่ข้างผมตอนนี้แต่ว่าเดี๋ยวยังไม่ให้คุณผู้ชมทางบ้านดูนะว่าเป็นใครจะขอแอบไว้ก่อนนะครับผมแล้วที่สำคัญวันนี้หลายคนบอกว่าเป็นแฟนคลับอยู่แล้วมารอแล้วคงทราบแหละเป็นใครรู้เนาะเตรียมตัวมาแล้วใช่ไหมถ่ายรูปไปแล้วยังถ่ายรูปแล้วรออยู่แล้วนะฮะวันนี้นะครับผมเราอยู่กันที่ Squid by Tipco ครับในสาขาของ Tipco Tower 2นั่นเองเป็นตึกใหม่มีความหรูหรากว้างขวางมากเลยนะครับใครที่บอกว่าอยากจะมาแบบดื่มด่ำเครื่องดื่มเย็นๆนะฮะอร่อยๆแบบนี้มาที่นี่ได้เลยนะครับ Tipco Tower 2นั่นเองหรือว่าวันนี้ใครที่บอกว่ามีนัดกับเรากับน้ำแร่ออร่าแบบนี้ซึ่งแน่นอนฮะนัดกันมาจริงๆโอ้โหมาเต็มเลยกูเยอะมากนะฮะแฟนคลับในไลฟ์ตอนนี้ประมาณ1,800 กว่าคนแล้วนะครับวันนี้ใครอยู่ในไลฟ์นะครับก็ยังไงฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์แฟนเพจของเราด้วยนะครับ Aura Mineral Water เองนะครับผมแล้วก็ตอนนี้อีกสักครู่นึงเดี๋ยวได้พบกับหนุ่มสุดฮอตคนนี้แน่ๆอยู่ข้างๆกันแล้วนะฮะอีกนิดเดียวเราจะเจอกันแล้วอย่าลืมนะฮะยังไงก็ใครที่ถ่ายรูปหรือใครที่แชร์อยู่ตอนนี้นะครับผมยังไงฝากไว้ด้วยครับติด #AuraXGuff นะครับผมเป็น #AURA นะครับแล้วก็เป็นตัว X เลยนะครับ GULF นั่นเองและติดอีกหนึ่งแฮชแท็กครับเป็นแฮชแท็กยืนหนึ่งออร่าจับกับกัฟนั่นเองอยากออร่าจับแบบกัฟไหมฮะหรือว่าอยากจับออร่าหรืออยากจับกัฟดีเอ่ยบางคนบอกว่าไม่รู้จับอะไรดีตอนนี้ยังไงก็ติดแฮชแท็กให้เราด้วย2แฮชแท็กเลยนะครับปั่นแฮชแท็กกันแล้ววันนี้เนี่ยเราบอกว่าเรามีเป็นแฟนคลับที่ได้มาเป็น Exclusive 10ท่านด้วย10ท่านตรงนี้ดีใจไหมฮะบางท่านบอกว่าเรียกรถพยาบาลให้ก่อนได้ไหมใจจะวายแล้วอยู่ใกล้มากเลยกับหนุ่มสุดฮอตคนนี้นะครับผมอีกสักคนหนึ่งส่วนใครที่อยู่ทางบ้านนะครับพิมพ์มาได้เลยนะฮะอยากเจอหนุ่มสุดฮอตคนนี้แต่เดี๋ยวก่อนบางท่านบอกว่าเออออร่ามีกิจกรรมอะไรแล้วก็ถ้าเกิดอยากเป็นผู้ดีแบบนี้ทำอย่างไรกันบ้างเนาะหลายๆคนบอกว่าก็เนี่ยโอ้ยอยากเจอกัฟมากเลยก็เลยแบบพุ่งสุดตัวเลยใช่ไหมฮะนี่เราด้วยไม่ใช่ผู้ชมมีเอ็กซ์คลูซีฟบางท่านบอกว่าพิธีกรด้วยแน่เลยฮะซีเปอร์เบาพอหมดไปเยอะอยู่เอางี้ครับออร่าของเราครับมีกิฟต์เซตนะฮะเผื่อทางบ้านเนี่ยสนใจนะครับบอกว่าอยากให้เราจัดส่งไปนะฮะเรามีกิฟต์เซตแรกครับผมน้ำแร่ออร่าของเราแบบ10แพ็คปกติราคาแพ็คละ117บาทอันนี้จะเหลือเพียงแค่109บาทครับ10แพ็คนี้เหลือเพียง 1,090 บาทเท่านั้นเองนะครับผมแต่เชื่อว่าเซตเนี้ยบางท่านบอกว่าแฟนคลับน้องกัฟบอกว่ามันน้อยไปดื่มไม่จุใจเดี๋ยวจะไม่มีออร่าจับแบบน้องกัฟนะฮะสั่งไปเลยครับเซตที่2ของเรานะครับผมน้ำแร่ออร่า20แพ็คฮะตกแพ็คก็109บาทรวมเป็น 2,180 บาทเท่านั้นยังไม่พอออร่าบอกว่าอยากให้ออร่าจับเลยฮะเพิ่มแถมให้อีก1แพ็คครับผมจากนั้นเนี่ยไม่พออีกกลัวไม่จุใจแถมเสื้อยืดไปให้อีกนี่จากออร่าของเราเลยนะครับท่านใดสนใจรีบโทรสั่งเลยฮะหรือว่าพิมพ์มาทาง Facebook ของเราก็ได้ออร่ามิเนอรัลวอเตอร์แบบนี้เองนะครับตอนนี้มีใครสั่งสวัสดีครับสวัสดีคุณทุกคนนะฮะที่ชมไลฟ์อยู่นะครับตอนนี้อ๋อ waiting for กัฟเลยนะฮะบางคนบอกรอน้องกัฟอยู่รอน้องกัฟอยู่อยากเจอแล้วอะไรแบบนี้นะฮะตอนนี้หลายคนก็รอกันเยอะมากเลยตอนนี้ล่ะอ่ะหลายคนบอกว่ารู้แล้วแหละจะทำยังไงนะฮะที่ได้ออร่าจับแบบน้องกัฟแบบนี้ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าหลายๆคนในไลฟ์พร้อมหรือยังเอ่ยทุกคนที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้เป็นไงฮะอยากเจอกัฟหรือยังโอ้ใครอยากเจอกัฟกดหัวใจรัวๆมาเลยฮะตอนนี้ใครชมไลฟ์อยู่ที่แฟนเพจของเราออร่ามิเนอรัลวอเตอร์ฮะกดหัวใจรัวๆๆๆมาเลยดีกว่าตอนนี้นะฮะอยากเจอคุณกัฟเร็วๆฮะรีบกดหัวใจรัวๆมาเลยแล้วใครที่บอกว่าอยากจะได้เป็น Exclusive แบบนี้นะฮะเป็นแฟนคลับก็อย่าลืมนะฮะติดตามข่าวสารของเราผ่านออร่ามิเนอรัลวอเตอร์หรือมาร่วมกิจกรรมกันเยอะนี่นะฮะตอนนี้แฟนคลับพร้อมที่จะพูดคุยกับคุณกัฟหรือยังครับทำไมแฟนคลับนั่งเงียบอ่ะเขินหรอฮะยังไงอันนี้ยืดแล้วใช่ไหมมีชาว Exclusive ด้วยนะครับวันนี้แล้วก็ที่สำคัญแฟนคลับหลายท่านก็มารออยู่ด้วยด้านนอกนะฮะมาให้กำลังใจอยู่นะครับกับออร่าของเราแล้วก็น้องกัฟด้วยเอาล่ะเชื่อว่าหลายคนรู้จักอยู่แล้วนะฮะตอนนี้เดี๋ยวขอเสียงปรบมือแล้วก็ขอหัวใจจากในไลฟ์ด้วยนะครับให้หนุ่มสุดหล่อของเรานะฮะน้องกัฟคณาวุฒินะครับผมนี่เลยเย้พบกับน้องกัฟกันเลยนะฮะหลายคนรอคอยมานานมากโอ้โหในไลฟ์ตอนนี้ครับน้องกัฟกดหัวใจมารัวมากสุดยอดมากครับอยากเจอฮะเดี๋ยวน้องกัฟครับทักทายแฟนๆแฟนคลับที่นี่ด้วยที่ Exclusive ด้วยนะครับรวมถึงในไลฟ์กันนิดนึงฮะเชิญเลยได้ครับสวัสดีครับผมกัฟคณาวุฒิไตรพิพัฒนพงศ์นะครับผมก็วันนี้มาท
ำงานกับออร่าครับผมมาร่วมกันเนาะฝากได้นะครับผมสวัสดีทุกคนที่อยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็ที่อยู่ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนู้นนะครับตรงนู้นด้วยนะฮะน่ารักเชียวสวัสดีครับตรงนู้นขอมินิฮาร์ดอีกได้ไหมฮะมินิฮาร์ดวันนี้มีเอ็กซ์คลูซีฟด้วยนะครับผมเอาล่ะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะฮะวันนี้แฟนคลับเอ็กซ์คลูซีฟถ่ายรูปส่วนตัวหรือยังลงเฟซบุ๊กยังถ่ายหรือยังถ่ายแล้วหรอถ่ายตอนไหนถ่ายแบบน่ารักน่ารักยังน้องกั๊บขอท่าน่ารักน่ารักนิดนึงได้ไหมฮะนะครับโอ้มีมินิฮาร์ดเนี่ยนี่นะฮะนี่มีจุ๊บจุ๊บทางนี้ด้วยทางนี้ด้วยทางขวานิดนึงทางซ้ายถ่ายเสร็จยังถ่ายเสร็จแล้วทางนี้ตายแป๊บเขินแทนแฟนคลับตายแป๊บนะฮะตอนนี้หัวใจวายหรือยังครับฮัลโหลครับรถพยาบาลฮะตอนนี้มีที่ทิปโก้ทาวเวอร์2มีคนหัวใจล้มเหลวหลายคนแล้วนะครับตอนนี้บอกเลยโอ้ถ้าหัวใจล้มเหลวแบบนี้แสดงว่าร่างกายขาดวิตามินไงดื่มออร่ากันนิดนึงนะฮะหัวใจได้แข็งแรงหน้าได้สดใสด้วยนะฮะออร่าจับเอออย่างนี้ฮะน้องกั๊บครับเล่นซีรีส์มาครับผมเป็นท้ายเห็นบอกว่าเป็นคนที่แบบค่อนข้างอารมณ์ร้อนใช่ๆดับความร้อนด้วยออร่าได้ไหมได้ครับดื่มก็สดชื่นครับออร่าทำให้แบบรู้สึกใจเย็นด้วยอยากใจเย็นขึ้นมาเลยตอนนี้แต่ละคนบอกว่าตอนนี้ร้อนหมดแล้วร้อนลุ่มเหลือเกินสักขวดไหมครับครับผมทีนี้น้องกาพาดื่มออร่าแบบนี้เนี่ยทำไมถึงออร่าจับแบบนี้ในออร่าเนี่ยผมไปรู้มาว่าเขาเนี่ยเอามาจากน้ำพุเย็นที่เกิดจากธรรมชาติที่อยู่บนเทือกเขาเท่าไหร่นะครับ 2,700 เมตรครับผมและในตัวน้ำเนี่ยก็จะมีแร่ธาตุที่แบบช่วยเสริมความงามด้วยชื่อว่าซิลิก้า OSA ครับผมทำให้แบบผิวพรรณเอ้ยไม่ใช่ผิวพรรณเนี่ยแบบเปล่งปลั่งออกมาด้วยอาจจะมีเหนื่อยเล็กน้อยแสดงว่ายังคอแห้งอยู่อะไรแบบนี้อันนี้ต้องจิบน้ำครับจิบน้ำกันนิดนึงนะฮะอย่างเงี้ยฮะจิบน้ำยังเท่ฮะตายแล้วอยากเป็นหลอดเหลือเกินบางคนบอกนะฮะใจเย็นนะฮะตอนนี้หลอดยังแข็งระทยหมดแล้วนะฮะบอกเลยหลอดบอกก็ทรงตัวไม่อยู่แล้วตอนนี้หลอดบอกว่าโอ้ไม่ไหวแล้วนะฮะน้องกั๊บครับครับผมไม่รู้เกิดมายังไงหล่อขนาดนี้เออครับถูกแล้วครับที่ออร่าจับมาเพราะเป็นคนที่ออร่าจับจริงๆฮะบอกเลยครับผมนะฮะวันนี้แล้วก็บอกว่านอกจากที่หลายๆท่านแฟนคลับเอ็กซ์คลูซีฟแบบนี้10ท่านที่ร่วมกิจกรรมกันมาก่อนวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแนะนำกิจกรรมของออร่าด้วยถูกไหมฮะใช่ครับครับผมแต่น้องกั๊บครับเมื่อสักครู่นี้หลายคนถ่ายรูปน้องกั๊บไปแล้วนะฮะหรือใครที่ชมไลฟ์อยู่แบบนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนี่ I love you ครับโอ้ยหลายท่านเลยฮะมีคนชอบน่ารักครับแต่บางคนนะฮะบอกเลยว่ากดไลค์กดแชร์ไปแล้วติดแฮชแท็กหรือยังเออติดแฮชแท็กน้องกั๊บครับแนะนำแฮชแท็กนิดนึงครับเวลาถ่ายรูปไปเนี่ยเอาไปลงแบบพวก Twitter หรืออะไรพวกนี้ก็อย่าลืมติดแท็กเนี่ยนะครับแฮชแท็ก AuraXGulf นะครับ AUAA เอ้ย AURA XGLF ครับผมแล้วก็อีกแฮชแท็กนึงอะไรนะครับยืนหนึ่งออร่าจับกับกัฟครับผมครับผมนะฮะหลายๆคนบอกว่าอยากยืนหนึ่งฮะแต่ไม่อยากเป็นออร่าแต่อยากจับกัฟเหมือนกันอ่ะแล้วก็แน่นอนครับผมเราก็มีโปรโมชั่นเนาะมีกิจกรรมด้วยนะครับเราอยู่ที่ตึกทิปโก้2แบบนี้ห่างๆเราก็เป็นร้านสปิทบายทิปโก้เองใครที่อยากได้น้ำดื่มดีนะฮะเย็นๆแบบออร่าก็ดีละนะครับหรือว่าใครที่บอกว่าเอ๊ะไม่ได้มาที่นี่ไงแต่อยากดื่มออร่าอยากดื่มแบบว่าดื่มไปคิดถึงกัฟไปน้องกัฟแนะนำโปรโมชั่นอีกครั้งนึงทีฮะทำไมดีฮะมีโพยไหมครับมีโพยครับเดี๋ยวช่วยดีกว่าอย่างนี้ให้น้องกั๊บนั่งรอๆไปพักผ่อนไปก่อนนะฮะกลัวน้องกั๊บพูดเยอะเดี๋ยวคอแห้งไงเดี๋ยวพูดเองก็ได้นะฮะวันนี้บอกเลยครับ1เซตฮะมี10แพ็คนะครับผมจากปกติ117บาทเหลือเพียง109บาทเป็น1,090บาทนั่นเองนะครับผมและที่สำคัญเนี่ยถ้าเกิดสั่งแบบเซต2ครับมีทั้งหมด20แพ็คฮะให้แบบจัดหนักบ้างแต่ออร่าเขาบอกว่าได้ไปแค่20แพ็คก็ไม่พอเออนะฮะให้แถมอีกแพ็คเป็น21เลยฮะจากนั้นเนี่ยไม่พออีกเอาอีกแล้วครับมีเสื้อยืดให้อีกฮะเออมีเสื้อจากออร่าให้เพิ่มใส่ไปด้วยนะฮะดื่มออร่าด้วยออร่าออกตั้งแต่ภายในสู่ภายนอกเลยเออนะฮะแบบนี้เองและที่สำคัญวันนี้เนี่ยนอกจากจะมานั่งพูดคุยกันแบบนี้เมื่อสักครู่นี้เหมือนโชค2ชั้นเลยเนาะได้ออร่าราคาแบบอุ๊ยดีมากอ่ะงามมากราคานะฮะได้ร่วมกิจกรรมกับเราด้วยกับออร่ารีวอร์ดด้วยวันนี้ได้เจอกราฟด้วยนี่โชค3ชั้นเลยนะพวกคุณเนี่ยฮะยังไงเออด้านล่างนี้ไม่มีปากไม่พูดคุยกับเราได้นะฮะบางคนแบบบางคนนั่งนิ่งไม่กล้าพูดคุยเนาะอย่างนี้ก็ส่งเสียงอ๋อกลัวน้องกราฟตกใจใช่มั้ยข้างในนี้ในไลน์เนี่ยเดี๋ยวคิ้วเดี๋ยวแฮนซัมโอ้ชมแต่กราฟแหละรบกวนตัดแต่ผมออกไปได้มั้ยครับกราฟคนเดียวใช่มั้ยในไลน์ของเราแบบนี้นะฮะเอาล่ะวันนี้นอกจากจะมาพูดคุยกันแล้วเดี๋ยวยังไง Exclusive เขาบอกว่าเขาได้มีการถามตอบคำถามกับคุณจับด้วยนะฮะยังไงก็ฝากไว้ด้วยใครที่
อยากได้กิจกรรมดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมนะฮะมาร่วมกิจกรรมกับออร่าเองเนาะนะครับผมตอนนี้ฮะคุณกั๊บครับคุณกั๊บเนี่ยเรามีเกมมาให้เล่นหลักกับแฟนคลับด้วยนะฮะแฟนคลับเอ็กซ์คลูซีฟเชื่อว่าตอบได้แน่นอนเรามีเกมให้เล่นถามตอบได้ไหมแต่ละคนทำไมจ้องแบบนี้ล่ะตอบได้ไหมตอบได้ครับแล้วก็เชื่อว่าผู้ชมในไลฟ์ด้วยน่าตอบได้เหมือนกันนะฮะใครตอบได้พิมพ์ไว้ในไลฟ์เลยนะฮะเดี๋ยวเราจะมีของรางวัลมอบให้ด้วยเองหรือด้านนอกนะฮะใครที่ตอบคำถามได้จากน้องกั๊บนะครับเดี๋ยวเรามอบของรางวัลให้เหมือนกันนะครับผมเกมของเรานะครับมีชื่อว่า Quick Draw รูปนี้อะไรเอ่ยได้ครับเดี๋ยวน้องกั๊บนะฮะจะเป็นคนที่วาดรูปครับวาดรูปเก่งใช่ไหมฮะน้องกั๊บครับพอได้แล้วกันครับใช้คำว่าพอได้ใช่เหรอครับใครแล้วเห็นนี่ติดเป็นฝาผนังอยู่ในโอ้โหนิทรรศการเลยนะฮะอันนั้นไปชมใช่ครับผมนะฮะแล้วช่วงนี้เนี่ยได้วาดรูปบ้างไหมก็มีวาดบ้างครับแบบวาดเล่นๆเวลาว่างอะไรแล้วเกิดเวลาว่างโดยปกติแล้วทำอะไรฮะคุณกั๊บนอนครับนอนครับดีครับดีครับการนอนเป็นการพักผ่อนที่ดีครับใช่แล้วแบบกิจกรรมอะไรเล็กน้อยเผื่อมันก็จุกจิกอะไรอย่างงี้ปลูกต้นไม้ชอบปลูกต้นไม้ไหมฮะปลูกบ้างครับแต่ว่าหลังๆมาไม่ค่อยมีโอกาสได้ไปปลูกเท่าไหร่เพราะว่าเราก็ทำงานทุกวันด้วยครับแต่แฟนคลับด้านล่าง Exclusive 10ท่านบอกว่าอยากปลูกต้นรักนะครับผมใช่ไหมฮะอย่าลืมพรวนดินด้วยใจด้วยนะฮะเดี๋ยวไม่ต้องไหมฮะจะลดน้ำบางทีอย่าลืมลดด้วยออร่านะฮะรับรองว่าเปล่งปังโตเลยโตเลยนะฮะแน่นอนนะครับบอกเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มเกมดีกว่าได้ครับพร้อมไหมฮะพร้อมครับผมกั๊บพร้อมไหมฮะพร้อมครับตอนนี้ใครที่อยากเป็นปากกานะฮะก็ระวังไว้นิดนึงนะครับผมระวังปากกาจะแห้งซะก่อนเอาล่ะน้องกั๊บครับเดี๋ยวดูคำถามจากทางทีมงานนะครับนะครับผมอ่ะเรามีให้วาดนะฮะน้องกั๊บดูว่าคำใบ้แรกนะครับน้องกั๊บจะใบ้อย่างไรนี่เลยเป็นคำพูดแบบนี้ประโยคนี้ได้ครับประโยคนี้เลยนะฮะครับผมต้องวาดเป๊ะๆนะครับผมวาดแล้วนะครับวาดเลยครับกั๊บครับเดี๋ยวนี้อ่านไปเรื่อยๆนะครับวุ้ยกั๊บน่ารักมากเลยรักกั๊บนะฮะอย่าลืมนะครับสั่งน้ำแร่ออร่ากับเราได้ด้วยนะครับน้องในไลฟ์นะครับผมนั่งดูอยู่นะนะครับก็ร่วมกิจกรรมกันได้เนาะนะฮะตอนนี้เดี๋ยวให้น้องกั๊บวาดรูปไปก่อนนะฮะน้องกั๊บจะวาดรูปหนึ่งเนี่ยเราจะให้เวลาน้องกั๊บไม่นานนะครับประมาณสัก200วันนะครับผมนะฮะรูปหนึ่งก็แป๊บเดียวเสร็จไม่นานเราเล่นหยอกรูปหนึ่งเวลาทั้งหมด20วิครับไม่นานนะฮะเราเล่นกันนะครับตอนนี้น้องกั๊บวาดไปแล้วนะครับโดยการเริ่มลงสีก่อนนะฮะจะพากจะแลเงานะครับอันนี้ใครถ่ายรีบวาดเก็บไว้นะถ่ายรูปเก็บไว้นานจะมีมุมโมเมนต์แบบนี้นะครับผมหรือปกติมีโมเมนต์นี้เคยเจอมั้ยวาดเหมือนวะเนี่ยเหมือนแหละโอ้ยใครก็ตอบได้แฟนคลับตอบได้ขอบคุณนะฮะโอเคครับวันนี้มานั่งดูนี่ตอนนี้กำลังซูมเข้าไปครับที่มือของน้องกั๊บนะครับโหละเมียดละไมมากละมุนจริงๆนะฮะเดี๋ยวคำถามแรกพอก่อนก็ได้ครับจะเสร็จยังฮะตัวนี้อ๋อเดี๋ยวขออีกตัวนึงครับจะเสร็จแล้วทีมงานแป๊บนึงนะฮะกลัวแบบว่าวาดไม่ครบเดี๋ยวคนตอบไม่ได้เป็นแบบประโยคเป็นคำพูดต่างๆนี้เชื่อว่าคนที่ตามน้องกั๊บตอบได้อยู่แล้วแหละนะฮะตอนนี้หลายๆคนรากับกั๊บนี่บางคนบอกว่าโหโอ้ขนาดที่จอยังรู้สึกได้นะฮะแล้วลองคิดดูว่าตรงนี้ครับแฟนคลับอีก10คนที่นั่งแบบ Exclusive บอกเลยฮะลงไปแบบใกล้ๆนี่ต้องรีบแล้วเตรียมคณะแพทย์ด่วนๆๆๆแล้วขอโทษนะฮะกล้องนี่เมมเต็มไหมครับถ้าเมมเต็มเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมเดี๋ยวมาก่อนโอ้ยเมมเต็มเถอะนะถ่ายขนาดนี้นะฮะเสร็จแล้วครับต้องรีบเก็บภาพไว้จริงๆนะฮะบอกเลยเสร็จแล้วล่ะครับไหมอ่ะตอบได้ไหมมีใครตอบได้ไหมฮะแฟนคลับในไลฟ์ตอบได้ไหมครับว่าอันนี้คือภาพโค้ดอะไรครับอะไรตัวแรกนี่คืออะไรครับอันนี้ตัวแรกน่าจะเป็นแมวแน่เลยฮะมีแพนด้าหรือเปล่าตัวที่สองอะไรฮะกังฟูแพนด้ากังฟูแพนด้ายังไม่ใช่ครับโอ้เดี๋ยวกังหัวเราะอย่างเงี้ยนะครับมีตัวแล้วมีตัวอะไรมีแพนด้าด้วยแล้วตัวนี้ครับลิงลิงเฉยอุ้ยเสียใจโอ้ตายแล้วเฮ้ยสล็อตมีแววมีแววครับมีแววรวมกันเป็นอะไรครับรวมกันเป็นอะไรฮะเป็นคำว่าอะไรเอ่ยมีใครตอบได้ไหมติดตามกราฟอยู่ต้องตอบได้แน่เลยอะไรแพนด้ากับสล็อตคืออะไรแพนด้ากับสล็อตคืออะไรเร็วเร็วเร็ว
แพนด้ากับสล็อตคืออะไรนะฮะอะไรครับเกือบถูกเกือบถูกครับแต่ว่าเป็น2คำนี้เลยในภาพเป็น2คำนี้ในภาพเลยเกือบถูกแล้วเป็นแพนด้ากับสล็อตแต่ว่าคือคำอะไรเอ่ยเป็นพี่เป็นอะไรพี่อะไรนะฮะเป็น2คำรวมกันเลยครับทั้งแพนด้าทั้งสล็อตเลยตอบว่าอะไรครับใช่ๆสล็อตแต่ยังไม่ครบใช่ยังไม่ครบยังไม่ครบเอาเลย TikTok TikTok อันนี้กราฟเริ่มไปขึ้นเรื่อยๆแล้วฮะมีคำว่าพี่แล้วเออปกติอันนี้ถามกราฟดีกว่าคำนี้อยู่ในช่วงชีวิตไหนของเราดีกว่าเป็นที่พี่มิวเป็นตัวที่พี่มิวบอกว่าผมเหมือนในการ์ตูนเรื่องนึงครับครับผมประโยคนี้พูดว่าอะไรประโยคนี้อะไรประโยคนี้ครับประโยคนี้มี2คำอย่างนี้ดีกว่าใบเลยฮะมีคำว่าแพนด้าและมีคำว่าสล็อตครับมันขาดแค่อีก2คำเองมันขาดแค่2คำเองเอ๊ะอะไรอ่ะเดี๋ยวมีคนบอกว่าพี่กราฟวาดน่ารักจังเลยนะฮะขอบคุณครับจริงๆแล้วนอกจากการวาดน่ารักแล้วอะครับผมนอกจากคนวาดก็น่ารักนะฮะลายเส้นยังน่ารักคิดดูเดี๋ยวอีกสักครู่นึงครับเดี๋ยวเราจะขายแผ่นป้ายนี้แล้วเป็นคำครับใช่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 ขาดอีกแค่2คำเองนิดเดียวคำนี้มันคือตื๊ดแพนด้าตื๊ดตื๊ดแล้วก็น้องสล็อตฮะตื๊ดตื๊ดนี่คืออะไรแต่คำนี้ก็ยากอยู่คำนี้ยากอยู่เนาะคำนี้ยากอยู่คำนี้ยากอยู่อ่ะหน้าแพนด้ามีคอพี่แล้วกันพี่แพนด้ากับตื๊ดตื๊ดสล็อตอะไรครับถูกต้องครับถูกต้องครับเย้เดี๋ยววันนี้เขาช่วยกันตอบเย้อันนี้ฮะแบ่งทีมฮะฝั่งขวาได้คะแนนนำไปก่อนหนึ่งคะแนนฝั่งซ้ายต้องสู้แล้วนะฮะเพราะเหลืออีก1ภาพเท่านั้นเองครับอันนี้ต้องให้ชนะหน้าพวกหลีภาพเดียวนะเราต้องให้รางวัลอยากให้เขารางวัลไม่ต้องลบก็ได้เดี๋ยวใช้อีกหน้าหนึ่งกันเลยครับอุ้ยเลอะเลอะนะฮะเดี๋ยวใช้อีกหน้าหนึ่งกันเลยครับคุณกั๊บไม่เป็นไรหน้านี้ถือพลิกด้านเลยครับมาเลยนะฮะเดี๋ยวกั๊บเลือกเลยจะเอาคำไหนดีเอาไหนดีที่คิดว่าแฟนคลับตอบได้แน่นอนนะฮะอันนี้ได้ครับครับมาเอาคำที่3ก็ได้ครับคำที่3ครับมาเลยครับคำที่3นะฮะวิคำนี้บอกเลยว่ามดกัดนะฮะบอกเลยไปก่อนไปก่อนมดกัดแหละมดกัดก็คันแหละเจ็บนะฮะแต่ถ้ามดกัดกั๊บนี่มดไม่น่ารอดนะฮะแฟนคลับเยอะขนาดนี้อ่ะเริ่มวาดรูปแล้วนะครับตอนนี้นะฮะขอบคุณมากครับทุกคนนะฮะมาชมไลฟ์อยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมแล้วก็พร้อมเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับรูปนี้วาดไวมากเสร็จแล้ว1 2 3มาดูกันครับคำใบ้อุ๊ยเดี๋ยวเมื่อกี้ข้างไหนตอบก่อนนะคุณกราฟครับตอนไหนตอบก่อนเลยกันจะได้เสมอจะได้เสมอจะได้ฝั่งซ้ายแล้วกันนะฮะขวัญใจมิวกราฟนั่นเองนะครับผมนี่เย้นะคะแนนเสมอกันเนาะนะครับไม่เป็นไรฮะงั้นเดี๋ยวขออุบของวันไว้ก่อนแล้วกันเนาะทีหลังเลยคะแนนเสมอฮะพอก่อนเอาละครับผมนะแล้วก็ตอนนี้ครับเล่นเกมกันเสร็จเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวแผ่นป้ายนี้เดี๋ยวขอญาติเก็บนิดนึงครับผมอันนี้เดี๋ยวหลังจากนี้นะฮะท่านใดจะซื้อแผ่นป้ายนะครับเนาะยอกๆๆแล้วขอญาติเก็บก่อนนะฮะบอกเลยอ่ะเอางี้ดีกว่าครับครับเล่นเกมแล้วเหนื่อยมั้ยครับคุณจับครับเหนื่อยครับแล้วล่ะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามีแคมเปญฮะยืน1ออร่าจับกันนะถูกต้องไหมฮะครับผมแต่เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่ายืน1ออร่าจับของเราครับไปชมของรางวัลเป็นอะไรกันเนาะได้ครับเดี๋ยวให้คนทางไลน์เนี่ยเดินตามเราไปเดี๋ยวขออนุญาตตอนนี้ขออนุญาตพาคุณกั๊บไปสักครู่นึงได้ไหมครับขออนุญาตพาคุณกั๊บเดินแบบโชว์ออร่าหนึ่งได้ไหมฮะโอเคครับผู้ชมนะได้ดูชมกันด้วยนะฮะไปเลยครับคุณกั๊บครับเชิญครับมาเลยนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราจะพากันไปนะครับชมของรางวัลกับยืน1ออร่าจับคืออะไรบ้างแต่ด้านข้างครับนี่เลยครับร้านสวิตบาร์ทิปโก้คุณกั๊บเมื่อกี้ดื่มออร่าแล้วใช่ไหมใช่ครับพี่ขอเวลาแป๊บนึงได้ไหมได้ครับพี่ได้พี่ขออนุญาตดื่มน้ำแป๊บนึงขออนุญาตดื่มน้ำได้ไหมครับดื่มอันไหนได้ดื่มออร่าหรือดื่มอันนี้ได้อ้าวโอเคโอ้แต่ละคนไล่เลยไล่เลยได้ไหมขออนุญาตครับครับนี่เลยครับด้านในออร่าเลยครับเรียบร้อยแบบนี้โอ้ขอคุณครับเดี๋ยวขออนุญาตครับโอ้พี่เปิดให้ด้วยอ่ะรู้สึกว่าวันนี้ไม่น่าได้กลับบ้านแล้วแหละมีหลอนไหมครับขออนุญาตครับขอชำระตังก่อนนะฮะสักครู่นึงครับนี่เลยขอชำระตังหน่อยฮะชำระเงินนี้ขอบคุณครับคุณจับฮะหลอดไม่เป็นไรครับดื่มออร่าปกติก็ชื่นใจอยู่แล้วอ่ะคุณจับเปิดให้ชื่นใจชื่นใจนะฮะเดี๋ยวคนนี้เก็บไว้ยาวๆเลยนะครับผมได้ยังครับเดี๋ยว
พอคิดตังเดี๋ยวขอญาตเก็บใบเสร็จด้วยนะครับเพราะว่าเอาไปทำอะไรเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะได้ครับเดี๋ยวอุบไปก่อนขวดเดียว15ของขวด22นะคะขวดเดียว15ของขวด22ใช่ค่ะเอาเป็นแพ็คเลยได้ไหมฮะได้ขอ2แพ็คเลยรอเล่นหยอกๆเอามา2ขวดก็ได้ครับมาได้ครับเดี๋ยวเงินมาที่หลังได้ไหมเดี๋ยวขอไปเสร็จก่อนมีใครยืม2บาทไหมฮะขอยืม2บาทหน่อยหยอกๆรอเล่นรอเล่นรอเล่นเป็นไงฮะคุณครับขอบคุณครับนะฮะได้ใบเสร็จมาแล้วเรียบร้อยแบบนี้นะฮะอย่าลืมนะฮะช้อปปิ้งแล้วก็ต้องให้เห็นด้วยว่าดื่มออร่าแบบนี้เป็นไงดื่มปุ๊บออร่าจับเลยอ่ะโอ้โหชื่นใจยังครับคุณครับสดชื่นครับผมครับผมนะฮะเดี๋ยวเราพาคุณครับไปกันต่อดีกว่าว่าวันนี้ของรางวัลยืนหนึ่งออร่าจับคืออะไรนะครับผมไปครับเดี๋ยวเราพาคุณครับเดินแบบสโลโมชั่นไปเรื่อยไปเรื่อยนะฮะเดินแบบนี้เดินยังไงดีนะฮะเดินไปเรื่อยบางคนบอกว่าอยากเจอคุณกั๊บจังเลยอยากเจอก็รีบมาเนาะนะฮะมาเจอกันได้นะครับนี่เราอยู่ที่ตึกของทิปโก้ทาวเวอร์2หรืออยากติดตามนะฮะดูในแฟนเพจของเราได้เลยออร่ามิลล์วอเตอร์เองนะครับน่ารักมากนี่ระหว่างนี้คุยกับทางไลน์ได้นะสวัสดีครับคนที่เข้ามาดูใหม่ครับผมนะฮะหลายท่านเพิ่งมาดูใหม่ตอนนี้ 4,000 แล้ว4,000 กว่าแล้วครับออนนิดนึงได้แบบมีคนมาดูเยอะหน่อยนะฮะออนนิดนึงครับตามเพื่อนมาดูกันอีกนะครับตามเพื่อนมาดูอีกนะครับนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะนะฮะตอนนี้บอกเลยนะครับประมูลป้ายประมูลขวดไหมครับมีคนถาม อันนี้เดี๋ยวหลังไมค์ส่วนตัวดีกว่าเราเล่นหยอกๆๆๆระหว่างนี้เดี๋ยวพาไปดูครับยืนหนึ่งกับออร่าครับเพราะบอกว่าของวันเนี่ยเขาไม่ธรรมดาเลยคุณจับไปเชิญนี้ฮะอันนี้แหละครับข้างหน้านี่คืออะไรครับคุณกั๊บฮะคือรถครับรถนะฮะเป็น Mercedes-Benz นะครับผมรุ่น A200 AMG Dynamic ครับผมขอเลยได้ไหมครับขอเลยเหรอฮะไม่ต้องชิงโชคครับอย่างนี้อย่างนี้ดีกว่าต้องถามผู้ชมดีกว่านะฮะออร่ารีวอร์ดน้องกั๊บบอกว่าขอแบบไม่ต้องลุ้นได้ไหมขอคันนี้เลยได้ไหมแฟนคลับให้ไหมฮะอุ้ยทำไมให้เบาจังเลยอ่ะเหมือนไม่อยากได้ ไม่อยากให้เลยอ่ะถ้าน้องกั๊บบอกว่าขอ Mercedes-Benz A200 AMG Dynamic คันนี้2.5 ล้านให้ไหมฮะโอเคครับรีบส่งเลยฮะรีวอร์ดได้ปุ๊บให้ชื่อกั๊บไปเลยฮะบอกเลยนะครับเป็นไงฮะรู้ไหมฮะสุดยอดครับอันนี้เดี๋ยวเล่าคร่าวๆก่อนต้องบอกเลยครับคันนี้เนี่ยสั่งผลิตพิเศษครับสีขาวขาวแบบกั๊บแบบนี้เลยขาวเป็นพิเศษด้วยนะฮะข้างในหรูหราไหมครับสุดยอดครับข้างในฮะมีแค่200คันเท่านั้นนะครับผมคันนี้บอกเลยบอกเลยฮะเดี๋ยวสักครู่นึงเดี๋ยวพี่จะสั่งเซต2เลยครับ20แพ็คนะฮะแถมฟรีแพ็คนึงกันลุ้นรถเลยเหรอครับรีวอร์ดฮะลุ้นรถเลยนะครับจากนั้นเนี่ยถ้าได้เดี๋ยวพาไปเที่ยวครับอยากไปเที่ยวไหนฮะขึ้นเหนือลงใต้อยากไปสวิตเซอร์แลนด์ครับอยากไปสวิตครับเดี๋ยวขับคันนี้พาไปครับหมดน้ำมันเท่าไหร่วะนี่ อ่ะเราถามนี้ดีกว่าถ้าแฟนขับท่านที่อยู่นี้ทั้งที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับผู้ชมไลฟ์อยู่แบบนี้ถ้าได้รีวอร์ดคันนี้จะพาน้องกั๊บไปไหนดีครับไปเที่ยวไหนดีมีใครอยากพาไปไหนไหมฮะไปภูเก็ตไปภูเก็ตเลยเหรอครับโอ้ขับไหวเหรอไหวค่ะกินดุนะคนนี้บอกเลยไหวเหรอทำกินเดี๋ยวทำไมต้องไปกินไก่หันนั่นกับผักหมูกรอบกินที่ภูเก็ตเลยเหรอปากซอยนี่มีไหมครับแถวนี้ก็ได้ปากซอยนะฮะอ่ะเดี๋ยวงี้ดีกว่าเชื่อว่าหลายคนเนี่ยไม่อยากดูผมหรอกอยู่ข้างรถอยากดูกั๊บอยากดูกั๊บโชว์รถหน่อยไหมฮะอยากนะฮะเดี๋ยวน้องกั๊บเดี๋ยวโพสต์กับรถนิดนึงฮะดูความหรูหราแล้วก็พาชมรอบนอกนิดนึงครับเดี๋ยวเชิญเลยครับมาเลยนะฮะเขาบอกว่าคันนี้นะครับเป็น A-Class นั่นเองนะครับ A200 AMG Dynamic นะฮะมีแค่200คันที่สั่งผลิตมาเท่านั้นแล้วก็เป็นสีขาวพิเศษด้วยไปทำสีไหนหาไม่ได้อีกแล้วนะฮะคันนี้บอกเลยอยากได้ต้องรีบส่งออร่ารีวอร์ดเลยครับรีบสั่งเดี๋ยวนี้ฮะใครจะสั่งเป็นเซตอย่างที่บอกไปเราส่งฟรีทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับจะผ่านทาง Facebook ของเราก็ได้นะครับกับออร่ามิลล์วอเตอร์แบบนี้หรือจะโทรสั่งก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ10แพ็คเหลืออยู่ที่ 1,090 บาทเซต2 20แพ็คแถม1แพ็คได้เสื้อยืดด้วยนะฮะ 2,180 บาทเองโอ้โหบอกเลยว่าคุ้มมากๆต้องรีบสั่งแล้วนะครับผมเป็นไงฮะน้องกั๊บครับสวยหรูมากครับผมถ้ากั๊บขึ้นคันนี้ขับไปจะมีใครมองน้องกั๊บไหมฮะหรือมองรถมองรถก่อนเดี๋ยว เดี๋ยวมองกั๊บสิทำไมมองรถล่ะเอ๊ะยังไงนะฮะแต่ละคนจริงๆอยากได้ไหมอยากครับอยากได้แล้วนะฮะตอนนี้กั๊บก็บอกว่ากั๊บอยากได้แล้วเท่าไหร่ครับรถได้ป่ะ 2.49 ล้านฮะ 2.49 ล้าน2ล้าน5แล้วกันอ่ะตีทุนด้วยอ่ะครับผมเบาๆนะนะฮะมีใครใจดีไหมครับในที่มีใครใจดีฮะส่งรีวอร์ดไปแล้วได้ชื่อก็ให้กับนะมีใส่หัวด้วยยังไงไม่ได้เอาล่ะ
ชมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพาเรากลับเข้าไปพูดคุยกันไงกว่าทำอย่างไรถึงจะได้ได้โอเคครับไปกันเลยนะฮะระหว่างนี้ผู้ชมทางบ้านอย่างที่บอกไปนะครับอย่าลืมฮะอยากได้รถคันนี้อยากขับไปกับน้องไดฟ์อยากขับไดฟ์เนี่ยไปกับน้องกั๊บแบบนี้โอ้อ่านภาษาอังกฤษด้วยแปลเป็นไทยด้วยขออนุญาตฮะผิดถูกๆนะฮะผมจะได้ราคาจริงหรือเปล่านะฮะหรือจะให้พี่มิวนี่ขับมาแล้วแต่นะฮะอันนี้แล้วแต่ครับแล้วแต่เลยนะฮะระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันว่าทำอย่างไรเนาะถึงจะได้นะครับแต่ลืมฮะน้องกั๊บช่วยนิดนึงซื้อเยอะๆฮะก็ซื้อเยอะๆนะครับผมซื้อเป็นแพ็คเหมือนที่พี่เทมบอกก็ได้นะครับมีหลายเขาเรียกหลายโปรโมชั่นครับมี2เซตเลยนะฮะตามเลือกเลยหรือซื้อร้านค้าไหนก็ได้เนาะใช่ครับผมแต่ว่าในใบเสร็จเนี่ยขอให้มีออร่าการนะฮะต้องครับเองนะครับผมกลับมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเชิญน้องกั๊บนั่งพักก่อนนะฮะใช่ครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันแนะนำกันนิดนึงว่าทำอย่างไรถึงจะได้กันไปเองนั่นเองนะฮะกับแคมเปญนี้ของเราเขาบอกว่า4ขั้นตอนง่ายๆถูกต้องไหมฮะใช่ครับผมเดี๋ยวรอแฟนคลับก่อนรอแฟนคลับก่อนมานั่งกลับมานั่งเลยครับกลับมานั่งเลยนะฮะระหว่างนี้ร่างพักผ่อนกันเดี๋ยวจะให้ชวนนะฮะให้ดูกันแอดไลน์แอดนะฮะตรงนี้เนาะนะครับทิปโก้โซซายตี้ตอนนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้น้องกั๊บแนะนำขั้นตอนดีกว่าได้ครับผมเอาเลยไหมครับพร้อมฟังไหมครับพร้อมฟังขั้นตอนการร่วมสนุกไหมฮะครั้งนี้พร้อมแล้วฮะพร้อมแล้วเหรอทำไมไม่จับมือถือเลยฮะจับแต่ก็โอเคแล้วฮะจับมือถือขึ้นมาเลยครับเราทำอย่างไรครับต้องกลับครับครับก็วิธีร่วมสนุกนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับก็แอดไลน์ที่ at tipco society นะครับผมส่วนขั้นตอนที่2นะครับก็ถ่ายรูปใบเสร็จที่ซื้อน้ำแร่ออร่านะครับส่วนขั้นตอนที่3ก็อัปโหลดใบเสร็จครับผมและขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือเลือกลุ้นรางวัลกับทางออร่ารีวอร์ดได้เลยครับครับผมนะฮะสุดยอดเลยง่ายๆแค่นี้เองนะครับเป็นไงฮะ4ขั้นตอนง่ายๆเนาะนะครับอย่าลืมทางไหนก็ถ่ายรูปเกี่ยวกับใบเสร็จตัวถูกไหมฮะซื้อออร่าที่ไหนจะเป็นในซุปเปอร์มาร์เก็ตที่เราใกล้บ้านเอ่ยนะครับร้านสะดวกซื้อเอิญก็ถ่ายมาได้เหมือนกันห้ามทิ้งนะครับห้ามทิ้งโอ้นี่สำคัญเนาะถ่ายเสร็จอัปโหลดเสร็จใช่ครับมัวแต่คิดถึงน้องกั๊บอุ้ยมัวแต่เขินขยำใบเสร็จสักพักหล่นพื้นหายไปเลยอดพอได้รางวัลอดเลยไม่ได้เหมือนกันนะฮะต้องระวังด้วยนะครับผมนะฮะยังไงก็ฝากไว้ด้วยเอาล่ะตอนนี้บอกว่าหลายคนเนี่ยมาร่วมสนุกกับออร่ารีวอร์ดของเรากันไปเรียบร้อยแล้วแล้ววันนี้อย่างที่บอกไปมี10ผู้โชคดีนะฮะที่ได้ Exclusive ใกล้ๆกับน้องกราฟของเราแบบนี้นะครับผมซึ่งแน่นอนในวันนี้เนี่ยเราจะให้พวกเขาได้ถามคำถามน้องกราฟคนละ1คำถามครับมีใครพร้อมมั้ยมีใครอยากถามน้องกราฟมั้ยวันนี้น้องกราฟก้าวเท้าอะไรเดินออกจากบ้านโอ้อันนี้ยากอันนี้ยากเลยนะฮะน้องกราฟมีผมกี่เส้นนี้เหรอฮะหยอกๆๆอยากรู้เหรอเอาจริงเหรอต้องหาคนมาช่วยนับก็แหละนะฮะเราสมัครคนนับผมดีนะใจเย็นเราอะเอาล่ะใครก่อนดีเอ่ยนะฮะใครอยากจะถามคุณกั๊บก่อนดีใครดีฮะบางคนบอกตื่นเต้นเอาใครดีใช่ไหมใครถามดีเอาไหมพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมไหมอ่ะสวัสดีครับมาเลยถามคนแรกก่อนเลยนะฮะคำถามแรกที่ถามต้องกั๊บคือออร่าอินหนึ่งในความหมายของกั๊บคืออะไรครับออร่าอินหนึ่งในความหมายของกั๊บคือออร่ายืนหนึ่งในความหมายของกั๊บครับผมก็น่าจะเหมือนกับเป็นคนที่มีออร่าจับอะไรอย่างนี้มั้งครับต้องถามออร่าครับเดี๋ยวฮะอย่างนี้ถ้าถามว่าน้องกั๊บเนี่ยออร่าจับหรือยังถามทางบ้านด้วยถามทาง Exclusive ด้วยแฟนคลับตอนนี้ออร่าจับหรือยังฮะโอ้พนักงานเดี๋ยวสุดยอดเลยนะไม่จับได้ไงเนาะนะคนนี้อ่ะถัดมาครับเร็วครับใครถามต่อครับมาเลยเรื่อยๆใครมีคำถามเร็ว TikTok 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 อ่ะครับผมถามว่าคอนเสิร์ต Boyfriend ตอนนี้เตรียมตัวไปถึงไหนแล้วคะคอนเสิร์ต Boyfriend นี้เตรียมตัวถึงไหนแล้วคะ Boyfriend ล่ะครับครับผมก็เริ่มอยู่ในช่วงขั้นตอนคุยเฉยๆครับแต่ว่าการฝึกซ้อมอะไรพวกนี้ยังไม่ได้เริ่มครับเพราะเดี๋ยวอาจจะมีอีกอันก่อนหน้านั้นด้วยแต่มีอะไรให้ติดตามก่อนนี้ใช่ๆครับที่บอกว่าคุยเนี่ยคือนอนคุยใช่มั้ยฮะนั่งๆไม่ถึงว่านอนคุยไลน์อะไรอย่างนี้ใจเย็นๆนะฮะแหมพวกคุณเนี่ยนะคิดดีไม่ได้เลยอย่างๆๆนะฮะใครตอบครับคำถามมาเลยครับผมเลยตอนนี้ใครอยากถามอะไรครับขออนุญาตฮะถามว่าขออนุญาตครับค่ะจะสอบถามว่าหลายๆอย่างที่กั๊บทํามาค่ะมีความรู้สึกว่าอะไรที่มันยากแล้วมีสิ่งไหนที่อยากจะทําอีกที่ยังไม่ได้ทําค่ะอะไรที่ทำมาแล้วมันยากที่ทำมาแล้วยากยังไม่ทำสำหรับผมว่ามันก็ยากของมันทุกอันแหละมันจะมีความยากในตัวมันอย่างเช่นการร้องหรือว่าการเต้นอะไรพวกนี้มันก็จะมีในจุดที่ยากของมันอยู่แต่ว่าเราก็จะพยายามทำในจุดนั้นแบ
อาจจะออกมาได้ไม่เพอร์เฟกต์แต่ว่าเราก็จะพยายามทำให้มันออกมาดีที่สุดครับอะไรอีกอันคืออะไรนะครับอยากทำอะไรอ๋ออยากทำอะไรอีกเหรอครับก็อาจจะเป็นแสดงในบทบาทอื่นๆนะครับที่แบบสนใจอย่างเช่นแบบพวกหนังคอมเมดี้อะไรพวกนี้ก็อยากลองเล่นครับก็อยากจะลองอะไรใหม่ๆบ้างใช่หลายๆบทบาทครับผมอย่างนี้ดีกว่าฮะมีคำถามแบบนี้น้องกั๊บบอกว่าอยากลองอะไรใหม่ๆบ้างอยากเห็นน้องกั๊บเล่นเป็นอะไรบ้างไหมฮะเล่นเป็นต้นไม้เล่นเป็นต้นไม้เล่นเป็นยังไงเล่นเป็นแมวฮะเล่นแมวนิดนึงครับเล่นแมวแมวเออที่บ้านใครมีของเล่นน้องแมวไหมฮะเตรียมเลยฮะเตรียมไว้เลยฮะแมวตัวนี้ถ้าทางจะน่ารักขี้เล่นไม่แพ้กันเลยนะฮะอ่ะนะครับผมอ่ะมีใครถามต่อครับมาเลยครับเลยครับเรียกสวัสดีครับสปอยงาน Be My Wonderful Emoji ได้ไหมคะสปอยงานนะฮะโอ้ยสปอยงานสปอยเลยเหรอฮะโหเดี๋ยวไม่ลุ้นสิเอาเป็นว่าจะมีศิลปินครับจะมาร่วมในงานนี้ด้วยบอกได้แค่นี้จริงๆครับโอ้เยอะมากก็อาจจะไม่เยอะมากแต่ก็มีครับสปอยแค่นี้ก็พอใจแล้วหรอชื่นใจแล้วคันนี้ได้คุยก็ชื่นใจแล้วค่ะโอเคโอเคอ่ะครับมาต่อเลยครับใครยังไม่ถามมาเลยครับนะฮะเดี๋ยวติ๊กต๊อกบางคนบอกว่าเขินแค่นี้ก็ไม่อยากถามอะไรแล้วนั่งใกล้ๆก็ดีใจแล้วครับถามว่าจริงๆมันไม่ใช่คำถามค่ะแต่ก็คืออยากบอกน้องกั๊บเนาะไม่ว่าแบบอนาคตเป็นยังไงน้องกั๊บจะไปสายไหนน้องกั๊บจะเลือกทำอะไรอยากบอกว่ามีมาม่ามีแม่แม่มีพี่ๆทุกคนคอยซัพพอร์ตน้องแน่นอนอยากให้น้องเหนื่อยหรือท้อก็คือเข้ามาแฮชแท็กเข้ามาดูในทวิตอ่ะพวกพี่เป็นกำลังใจให้แน่นอนไม่ทิ้งไปไหนแน่นอนค่ะขอบคุณมากครับโอ้โหดีมากเลยฮะน้ำตาจะบอกว่าจะแฮชแท็กวันนี้แฮชแท็กแล้วยังอ๋อล่าเอกกับเรียบร้อยนะครับผมนะฮะเป็นไงครับเจอแบบนี้ดีใจน่ารักครับแต่ว่าพี่แฟนคลับก็น่ารักกันทุกคนอยู่แล้วผมจริงๆต้องบอกว่าน้องกั๊บก็น่ารักด้วยนะครับก็เล่นกับแฟนคลับด้วยเนาะนะฮะแล้วก็แบบโอ้ก็รู้ใจแฟนคลับอ่ะเอองี้ดีกว่านะฮะบอกเลยไม่รักได้ไงเนาะรักแหละนะฮะรักไหมฮะรักเดี๋ยวครับใครยังไม่ถามครับมาเลยฮะเร็วครับอย่าโมตั้งตากันยังไงเล่าว่ายังไงเล่าได้ยังไงดีถามไว้หรือจะบอกอะไรก็ได้ดีกว่าแนวนี้ได้พูดคุยแล้วนะฮะมาครับก็เหมือนกับว่าทุกคนจะเริ่มใกล้กดบัตรทั้งงานของกัฟ Be My Wonderful Emoji แล้วแล้วก็งาน Boyfriend ด้วยก็อยากให้มากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากขอกำลังใจให้ทุกคนด้วยค่ะก็เอาเป็นว่าอยากให้ทุกคนสู้ๆแล้วกันครับเพราะว่าเอาจริงๆผมก็อยากจะให้แบบทุกคนได้แบบมีโอกาสเข้าไปรับชมโชว์ที่แบบผมจะทำออกมาแต่ว่าด้วยความที่มันมีพื้นที่จำกัดด้วยแล้วแบบช่วงนี้อาจจะต้องโซเชียลดิสแทนซ์ด้วยด้วยนะครับใช่ครับมันก็เลยอาจจะต้องแย่งชิงกันนิดนึงก็ขอให้ได้กันนะครับใครได้ไปก็ถ่ายรูปออกมาฝากพี่ๆข้างนอกด้วยละกันครับก็ถ่ายรูปมาให้โชว์กันนิดนึงเนาะนะครับต้องอ้อนผู้ใหญ่ทางออร่าแล้วฮะขอบัตรหน่อยอะไรอย่างงี้อ่ะท่านอื่นครับผมให้น้องกั๊บพักผ่อนเยอะพูดอะไรต่างแง่สักนิดนึงเราคนอื่นก็พูดกันหมดแล้วเหลือเราสองคนแล้วยังไงครับมานะครับอยากถามว่าถ้าน้องกั๊บไม่ได้เป็นนักแสดงอยากมีความฝันอะไรเป็นพิเศษไหมคะเรามีโอกาสได้ไปฝึกงานในสายงานนี้อีกพอได้ทำแล้วก็รู้สึกชอบก็เลยอยากลองทำจะพูดยังฮะจะพูดอะไรกับน้องกั๊บไหมฮะพูดไหมฮะให้พี่ก่อนเลยใช่เหลือหนึ่งพูดใช่ไหมยังไม่พูดใช่ไหม
นี่เขาถามไปแล้วไงว่าเออเนี่ยมีอาชีพอื่นไหมอ่ะเหลือเราแล้วใช่ไหมยังไม่พูดใช่ไหมให้กำลังใจน้องกันมาได้ครับได้ครับก็คือพี่อาจจะแบบไม่ได้ตามกับตั้งแต่ต้นนะแต่ว่าเพิ่งมาเจอตอนประมาณต้นปีค่ะก็ปีวันเกิดพี่สุดท้ายแล้วกดได้ครับเล่นคนนะฮะมาครับวางกล้องลงก่อนถือไมค์ก่อนก็อยากถามว่าวันงานรับปริญญาแล้วน้องกับรู้สึกยังไงบ้างที่มีแฟนๆมาให้กำลังใจต้อง 4,000 กว่าคนรู้สึกยังไงล่ะครับตอนแรกตกใจครับเพราะว่าไอแผนผังของมอครับที่เขาจะเขียนมาว่าซูมทำไมมันมีเขียนว่าซุ้มแฟนคลับน้องกัฟด้วยโอ้ oh. เป็นแบบขนาดแบบไปอยู่ในแผนผังของมอที่แบบเขาจัดพื้นที่ให้ขนาดนี้ก็ขอบคุณมากๆครับแล้วก็ดีใจมีซุ้มเป็นของตัวเองด้วย อันนี้พอมีซุ้มของตัวเองแล้วถามก่อน Exclusive ท่านได้ไปหรือเปล่าไปตั้งแต่กี่โมง4:05เลยดีครับน้องกัฟไปกี่โมงฮะ8โมงมั้ง8โมงครับครับผมแต่เราก็สู้เนาะยอมไหมยอมเออนะฮะด้านหลังนี่ได้ไปกันหรือเปล่าครับนะฮะก็บางคนบอกว่าเอ้ยก็เนี้ยบๆแหละไปดูกันบ้างทางบ้านมีคำถามอะไรไหมครับจริงก็พิมพ์คำถามมานี่นี่หน่อยได้นะอะไรอย่างงี้นะครับเผื่อสนใจเนี่ยเดี๋ยวเราก็คอยตอบตลอดเวลาเนาะนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยขออนุญาตย้ำอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าในการร่วมกิจกรรมของเราเนี่ยในเรื่องของการลุ้นเนี่ยออร่ายืนหนึ่งนะฮะของเราเนี่ยบอกว่าต้องน่ารักเชียวนะครับผมจากนั้นนะฮะก็ถ่ายรูปใบเสร็จนะครับถ้าท่านซื้อของที่บอกว่ามีออร่าอยู่ในใบเสร็จโชว์ที่หนึ่งเมื่อกี้ซื้อแล้วเรียบร้อยแบบนี้นี่ครับน้องชับโชว์ที่หนึ่งครับเราถือเองอ่ะคนไม่ค่อยอยากดูใบเสร็จเราหรอกนะฮะบอกเลยนะฮะน้องกับถือดีกว่านะฮะจากนั้นเนี่ยปุ๊บถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาให้กับเรานะครับใน LINE แอดด้วยนะฮะแต่ว่าใครที่ยังไม่เป็นเพื่อนกับออร่านะครับก็แอดเลยนะครับแล้วก็ร่วมกิจกรรมจากนั้นก็กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วยนะครับผมว่าชื่ออะไรที่อยู่ที่ไหนนะฮะทำไมถึงรักน้องกัฟด้วยกับพิมพ์ไปเลยนะฮะพิมพ์กันไปเนาะนะฮะจากนั้นพอกรอกข้อมูลเรียบร้อยนะฮะคลิกเติมพอยต์กับออร่ารีวอร์ดได้เลยนะครับผมแค่นี้เอง6ก็คืออัปโหลดรูปนี่แหละใบเสร็จที่เราถ่ายไปนะฮะอัปโหลดเสร็จเรียบร้อยกดเลือกรางวัลได้เลยว่าอยากได้ Mercedes-Benz A200 MG Dynamic คันนี้ไหมหรืออยากได้น้องกัฟไหมเอ๊ะหรืออยากได้น้ำดื่มเอ๊ะอะไรก็ว่ากันไปนะหรือแล้วแต่คุณเลยนะบอกเลยเนาะอยากได้อะไรนะฮะก็เลือกรีวอร์ดไปง่ายเนาะง่ายครับนิดเดียวใบเสร็จนี่เสร็จแล้วนะฮะน้องกัฟไปเรียบร้อยแล้วนะน้องกัฟขโมยแล้วครับจริงเมื่อสักครู่นี้เนาะ Mercedes-Benz A200 ใช่น่าขับมากอยากได้ไหมฮะอยากได้ไหมเขาบอกว่าเป็นสีขาวพิเศษด้วยรถเนี่ยสีขาวพิเศษในไทยเนี่ยอันนั้นที่เรามาแจกนี่คือคันสุดท้ายแล้วนะครับที่ยังไม่มีเจ้าของที่เหลือเขามีเจ้าของไปหมดแล้วคันนี้สั่งผลิตมาคันนี้ฮะมีแค่200คันเท่านั้นนะครับผมโอ้ใช่มันจะเป็นเอ็กซ์คลูซีฟของพวกคุณด้วยนะฮะบอกเลยนะครับเป็นไงครับรถก็ขาวดูสิคนก็ขาวเนาะโอ้พูดขนาดนี้แล้วอ่ะสั่งสิครับรออะไรฮะออร่าสั่งสิครับตอนนี้ขาวเนี่ยอะไรขาวครับเสื้อครับเสื้อด้วยเสื้อใช่ไหมหุ่นก็ขาวตัวก็ขาวเนาะคนอะไรอยากเกิดเป็นแสงเหลือเกินนะฮะต้องมีออร่าเขาบ้างเนาะนะฮะถ้าอยากได้อย่าลืมนะครับผมนะฮะน้ำดื่มออร่าของเรานะครับครับมาที่เฟซบุ๊กของเราก็ได้ครับออร่าเมลล์วอเตอร์นะครับอินบ็อกซ์มาเลยกดรัวๆมาเลยนะฮะบอกว่าอยากได้น้ำดื่มเซตแรก10แพ็คเป็นเหลืออยู่ที่ 1,090 บาทเนาะใช่ครับนะครับผมเซต2นะครับมีทั้งหมด20แพ็คบวก1เป็น21เองถูกไหมฮะเป็น 2,180 บาทเท่านั้นยังไม่พอออร่าบอกว่าจัดให้เสื้อยืดอีกนะฮะแต่ว่ามีแค่30ชุดเท่านั้นต้องรีบสั่งแล้วนะครับผมยังไงฮะตอนนี้ออนนิดนึงฮะน้องกัฟครับข้างในไลฟ์ก็บอกว่าอยากเจอเลิฟยูน้องกัฟลูกน่ารักปุ๊กปิ๊กตลอดครับครับผมโห
โอ้อะไรค้างอารมณ์ค้างบางคนบอกว่าในไลฟ์บอกค้างค่ะไม่ถึงว่าอารมณ์ยังค้างอยู่เลยไม่อยากไปไหนอยากอยู่กับน้องกั๊บนานๆอย่างนี้เลิฟยูคณะมีแต่คนรักน้องกั๊บนะฮะตอนนี้4 พันกว่าแล้วนะฮะใช่ครับครับผมอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เชื่อว่าหลายคนเนี่ยอิ่มหรือยังฮะเจอน้องกั๊บอิ่มหรือยังฮะยังไม่อิ่มหรอต้องกินข้าวแล้วครับยังน้องกั๊บบอกว่าต้องกินข้าวแล้วครับน้องกั๊บจะพาไปเลี้ยงอะไรฮะตอนนี้อยากกินอะไรครับอยากกินอะไรครับอยากกินกินน้ำเปล่าออร่าอ๋อหรอซื้อเป็นแพ็คน้องกั๊บบอกว่าซื้อเป็นแพ็คมาแล้วเดี๋ยวจะเลี้ยงน้ำเปล่าก่อนเลี้ยงน้ำเปล่าออร่าแล้วบางคนบอกว่ากั๊บไม่อยากให้น้องกั๊บพาไปทานข้าวอ่ะอยากให้น้องกั๊บทำกับข้าวให้ที่บ้านได้ไหมคะทำไม่เป็นครับทำไม่เป็นครับที่นี่ทำกับข้าวเป็นไหมฮะทำกับข้าวเป็นอย่าลืมสอนกั๊บด้วยนะครับค่อยๆบรรจงหยิบมีดค่อยๆหั่นไปค่อยๆหั่นไปสไลด์ไงนะเมื่อไหร่เอ๊ะทำไมแตงกวาไม่ขาดสักทีเอ๊ะทำไมแตงกวาไม่ขาดสักทีเออเหรอฮะไม่ได้เหรอไม่ได้แบบหยิบกระทะขึ้นมาอุ้ยเดี๋ยวแบบทอดปลาน้ำมันจะกระเด็นเอาตัวเข้าบังเลยไปกระโดดเข้ามาชอบปั๊บเรียบร้อยนะฮะไม่ได้กินปลาเลยตรงนี้อ่ะฮะก่อนที่จะจากกันเนาะนะครับผมยังไงก็ฝากกับออร่าไว้ด้วยนะฮะกดไลค์กดแชร์เยอะนะครับใครชมไลฟ์อยู่นะครับแล้วก็แฮชแท็กของน้องกั๊บแนะนำอีกทีนึงใช่ครับแฮชแท็กออร่าเอ็กซ์กั๊บนะครับผมแล้วก็อีกแฮชแท็กหนึ่งยืนหนึ่งออร่าจับกับกั๊บครับสุดยอดครับผมอยากจะยืนหนึ่งตรงนี้เหลือเกินนะครับและที่สำคัญก่อนจากกันเลยนะฮะฝากกับแฟนเพจของเราด้วยออร่าไม่ลอกวอเตอร์นะครับแล้วก็กั๊บครับฝากผลงานในอนาคตดีกว่าครับตอนนี้ครับผมก็อีกวันนี้วันที่เท่าไหร่นะครับพี่วันที่เท่าไหร่นะฮะวันนี้ที่เท่าไหร่เอ่ย28ตุลาคมก็อีกประมาณ9วันก็จะได้รับชมทานไทเดอะซีรีส์ซีซั่น2แล้วนะครับผมโอ้ซีซั่น2เริ่มฉายตอนแรกวันที่6พฤศจิกายนนี้ครับเวลา 16:45 แล้วก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง LINE TV นะครับแล้วก็ฝากเพลงแฟนผมหายด้วยครับผมเพิ่งปล่อยเอ็มวีเมื่อวานตอนนี้ก็5หรือ6แสนแล้วเนี่ยแหละครับป้าแล้ว600,000แล้วครับอยากขึ้นล้านจังเลยครับบอกถ้าเป็นไปได้ก็1ล้าน2ล้าน3ล้าน4ล้าน5ล้าน6ล้านไปเรื่อยๆเลยครับได้ชมกันหรือยังนี้ดีกว่าได้ชมหรือยังไลค์หรือยังแชร์หรือยังน่าจะชมก่อนผมมั้ยครับเมื่อวานตอน MV ปล่อยผมไลฟ์อีกงานนึงอยู่อ๋อไลฟ์อยู่นะฮะเอางี้เดี๋ยวก่อนจากการทางออร่าบอกว่าช่วงเดือน11และ12เนี่ยเขาบอกว่าจะมีพอยต์คูณด้วยวันไหนฮะครับใช่ในวันที่11เดือน11แล้วก็วันที่12เดือน12นะครับครับผมก็ออร่าก็จะมีกิจกรรมก็รอติดตามนะครับผมฝากติดตามไว้เลยนะฮะถ้าเกิดอยากเจอน้องกั๊บแบบนี้กับออร่านะฮะ 11.11 บันทึกเมมไว้เลยฮะอันนี้ปฏิทินใครยังไม่ได้เมมเลยฮะ 11.11 ฮะแล้วก็ให้มันเตือนเลยนะฮะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมแล้วก็12.2 ก็ตั้งเตือนไว้เลยเนาะนะครับผมแล้วก็วันนี้ฮะที่ตึกทิปโก้ทาวเวอร์ของเราเนี่ยเขามีการแรปด้วยเป็นบิลบอร์ดได้เห็นบิลบอร์ดหรือยังครับยังครับบิลบอร์ดเป็นใครไม่รู้เนาะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดต้องไปดูนะเดี๋ยวพาไปชมเดี๋ยวน้องกั๊บบอกว่าจะพาแฟนคลับเนี่ยไปนั่งร้านลงมาดูชมจากข้างบนเลยดีไหมฮะว่าเสียวดีสไลด์ลงมาหยอกไว้ถ่ายรูปไกลๆก็ได้นะฮะบิลบอร์ดของเรานะครับที่แรปอัพอยู่บนตึกทิปโก้แบบนี้คุณถ่ายไว้เลยฮะแล้วก็ติดแฮชแท็กให้กับเราด้วยนะครับบนบิลบอร์ดเนี่ยรับรองว่าทางออร่าเขาบอกว่ามีของรางวัลให้ครับจะเป็นอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวก็ติดตามกันดูเนาะนะฮะในแฟนเพจของเราจะเป็นน้องกั๊บหรือเปล่าก็ไม่รู้ล่ะหรือยังไงนะฮะ11คูณ11เขาบอกว่ามีกิจกรรมด้วยนะฮะพอยคูณ11ด้วย12คูณ12นะครับน้องกั๊บก็คูณ12ครับไม่ยากแค่นี้เลยนะฮะ12ครับผมและกิจกรรมอื่นนั้นนะฮะติดตามแอคทิวิตี้ของเราได้เลยเนาะทางแฟนเพจนะครับผมเอาละฝากผลงานก็เรียบร้อยแล้วในเรื่องของเพลงได้ฟังเพลงหรือยังครับฟังเพลงหรือยังดูเอ็มวีแล้วเนาะนะฮะหลายคนติดตามขนาดนี้น้องกั๊บเหนื่อยยังครับยังไม่เหนื่อยเลยอยู่ทั้งคืนก็ยังไหวครับสองสามวันก็ได้ครับนอนนะครับต้องจะบอกเลยว่าแฟนคลับถ้าอยู่ทั้งวันกับน้องกั๊บไม่ไหวไหมโอ้โหตอบไวใช่นะจบแต่ละคนโอ้ตอบไวมากแต่ละคนนะฮะตอนนี้บอกเลยนะฮะโอ้อยู่กับออร่าของเราอยากออร่าจับแบบนี้ต้องรีบดื่มออร่าเลยนะครับนะฮะใครอยากออร่าจับก็รีบเลยอยากจะสั่งน้ำดื่มก็โทรสั่งเลยหรือโทรสั่งที่0952051902
25ครับหรือเบอร์0613899496นั่นเองใช่ครับตอนนี้เดี๋ยวให้ชมน้องกั๊บน่ารักๆแบบไปก่อนนะฮะคิ้วๆกันไปนะฮะชมกันไปเรื่อยดูในไลฟ์ด้วยตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างรักนะลูกกั๊บมีแม่ๆมาด้วยล่ะนะฮะคุณกั๊บเนี่ยนั่งชมในไลฟ์กันแม่เยอะครับลูกชายแม่หล่อจริงๆหล่อสิไม่ธรรมดานะน่ะเป็นผู้ชายก็ยังเขินเลยครับพี่น้องครับฟังแล้ว MV น่ารักมากขอบคุณครับน่ารักมากครับผมตอนนี้ครับเปลี่ยนขอญาตเกิดเป็นกล้องได้ไหมครับได้บันทึกภาพน้องกั๊บไว้นานๆนะฮะเต็มๆยังครับระหว่างนี้นะฮะรับชมกันใครที่ดื่มออร่าก็อย่าลืมรีบดื่มออร่ากันนะครับรีบส่งเข้ามาเลยออร่าดีหวังเราหูมีเยอะมากแล้วนี้น้องกั๊บฮะถ้าตื่นมาตื่นเช้ามาเลยดื่มออร่าเลยได้ไหมฮะดื่มได้ครับจริงๆออร่าก็สามารถดื่มได้ทั้งวันอยู่แล้วทั้งวันอยู่แล้วอย่างเวลาเราตื่นนอนอย่างเงี้ยเราก็ต้องเอาสิ่งดีๆเนี่ยเข้าร่างกายเราเพื่อให้ผิวพรรณเนี่ยเราเปล่งประกายจากภายในสู่ภายนอกครับผมหรือแม้แต่ก่อนนอนด้วยก่อนนอนด้วยทายอีกแล้วครับทายเก่งนะฮะคนนี้บอกเลยอันนี้เป็นเรื่องจริงด้วยมันสามารถช่วยได้จริงๆครับแล้วอย่างงี้ครับนี่เมื่อคู่นี้ถามว่าถ้าเกิดไม่ได้ทำเป็นนักแสดงเนาะทำอาชีพอะไรบอกว่าเป็นนักข่าวใช่มั้ยฮะอยากเป็นนักข่าวกีฬาครับนักข่าวกีฬาเนี่ยกีฬาประเภทไหนครับครับฟุตบอลครับผมฟุตบอลครับผมถ้าเตะบอลเหนื่อยเนี่ยเหงื่อไหลเยอะๆก็สามารถกินน้ำเปล่าน้ำแร่ออร่าได้ครับผมครับผมฮะสุดยอดเลยนะครับแต่บางคนบอกว่าน้ำแร่ออร่าเย็นๆเนี่ยไปใส่ฟ็อกกี้ครับแล้วฉีดหน้าก็ได้นะได้บำรุงหน้าชุบชื้นไงน้ำแร่เหมือนกันนะอันนี้ผมเพิ่งรู้ไม่เชื่อไปลองดูครับผมแล้วพักพรุ่งนี้มาเจอคนติดถ่ายรูปไปเลยวิน่าฉ่ำเลยน้องอย่าฉ่ำเยอะอย่าฉ่ำเยอะอะไรอย่างนี้เขาบอกว่ามันช่วยได้ครับมันมีวิตามินเยอะนะฮะครับครับผมแล้วมีอะไรนะฮะสารอาหารอะไรครับมีสารอาหารซิลิก้า OSA ครับผมนะฮะความจำก็ดีนะฮะหน้าตาก็ดีความรู้ก็เยอะโอ้ไม่รักได้ไงเนาะนะฮะอันนี้เดี๋ยวฝากก่อนที่เราจะจากกันตรงนี้นะครับแล้วก็ผู้ชมไลฟ์ฝากลาผู้ชมทางบ้านก่อนนิดนึงครับก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับทีมหน้าจอที่เข้ามาให้กำลังใจกันเยอะมากๆเลยนะครับยังไงก็ถ้ามีโอกาสงานหน้าใครที่สามารถมาเจอแบบตัวจริงๆได้ก็อยากเจอนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่อยากเจอนะฮะทางนี้ทางนี้ด้วยทางนี้ด้วยทางนี้ด้วยเดี๋ยวแบบไม่ตรงกันอะไรอย่างนี้แล้วก็ใครที่ไม่สะดวกก็เป็นทีมหน้าจอก็ได้ครับยังไงก็ไว้เจอกันนะครับผมโอ้โหน่ารักขนาดนี้อย่าอยู่ที่หน้าจอเลยฮะรีบมาหาดีกว่ารีบมาหาเลยฮะครั้งหน้าถ้ามีต้องรีบมาหาน้องกั๊บเลยนะครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมกิจกรรมกันกับทางออร่าของเรานะครับออร่าไม่เล่าวอเทอร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แฟนเพจของเราด้วยออร่าไม่เล่าวอเทอร์ครับ Twitter ก็กับพนาวุฒิเหมือนกันครับผมยอดครับผมแล้วก็ฝากติดตามออร่าของเราด้วยนะครับผมออฟฟิเชียลแล้วก็แฟนเพจไว้แบบนี้วันนี้เราสองคนหมดหน้าที่แล้วยังไงเดี๋ยวผมหมดที่แล้วดีกว่างี้ดีกว่านะฮะแล้วเราจะปล่อยให้ต้องกลับอยู่กับบ้านขับไปก่อนนะฮะหรือว่ากลับไปพักเหนื่อยเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีนึงไงก็ฝากออร่าไว้ด้วยนะครับรอบนี้หมดแล้วขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ